สภาส่งไปว่าผมไม่ทราบเลยเรื่องนี้ไม่ทราบผมคือผมขอรัฐบาลประสานไปโดยตรงนี่คือขอให้งบประมาณผ่านเมื่อวานอย่าผ่านวันนี้วันนี้วันอังคารปกติกรมประชุมวันนี้นะครับแต่ผมคำนวณวันที่ส.ส.จะได้รับเอกสารงบประมาณแล้วผมคิดว่าถ้าเราประชุมวันนี้เนี่ยงบประมาณได้รับวันพรุ่งนี้เวลามันน้อยไปสำหรับส.ส.ไปดูเอกสารตั้งปึกใหญ่มันก็เลยอันนี้ติดต่อตรงเลยนะติดต่อรัฐบาลโดยตรงรัฐบาลก็ดีรัฐบาลเห็นด้วยเขาเลยวันเมื่อวานก็เลยประชุมพิเศษเรื่องพิจารณางบประมาณไปเพื่อให้เมื่อวานได้แจกเอกสารวันนี้เอกสารก็เริ่มแจกเมื่อวานนับหนึ่งร้อยห้าวันนับหนึ่งแต่เมื่อวาน7ตุลาคมแต่บังเอิญว่างบประมาณมาเมื่อวานนี้50ชุดผมตามจนค่ำนะ50ชุดก็สสได้ให้ครบแต่วันนี้เกิดความล่าช้าในการขนเอกสารมาที่นี่ครับคือเมื่อวานในเรื่องงบประมาณจ่ายอะไรบ้างที่ผมไม่ทราบนะเมื่อวานมีการแถลงจากครม.ครับว่ามีการเห็นชอบพระราชกฤษฎีกาให้มีเงินเพิ่มเงินเดือนส.ส.ส.ว.ยังไม่ทราบเลยครับยังไม่แล้วก็มีผลย้อนหลังด้วยนั่นเหรอตกเบอร์นะปกติโดยปกติที่ผ่านมาเป็นไปได้จะต้องย้อนหลังไปวันเลือกตั้งยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบเรื่องนี้ต้องไปดูเอกสารครับยังไม่ทราบขึ้นเงินเดือนอะไรมั้งยังไม่ทราบเงินเดือนส.ส.ปกตินับจากวันถวายสัตย์หรือว่าวันเลือกตั้งครับท่านก็แล้วแต่ว่าเขานับวันไหนสสเริ่มวันไหนก็วันนั้นเป็นวันเริ่มต้นแต่เรื่องกรณีงบประมาณนี้ผมยังไม่ทราบครับเงินเดือนที่ได้รับปกติก็คือเป็นไปตามปกติอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่ว่าได้รับที่ผ่านมาไม่ได้น้อยเกินหรือไม่ได้มากเกินปกติก็ได้ตามมาตามเงินเดือนที่ตั้งมาตั้งแต่ต้นครับจะให้อย่างนั้นเหมาะสมไหมคะไม่เห็นยังไม่เห็นฮะจริงๆผมยังไม่เห็นเลยฮะเรื่องนี้โอเคครับ